ไม่มีทุกคนก็ฟังเฉยๆผมบอกให้รู้ว่าโอเคมีส.ส.ได้ยื่นฝ่ายค้านไปแล้ว170เท่าไหร่รายก็ไม่รู้แล้วก็กกต.ก็ไม่รับของคุณศรีสุวรรณโดยอ้างว่าเพราะฝ่ายค้านได้ยื่นไปแล้วก็ไม่ต้องยื่นอีกแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่รับซึ่งท่านประธานชวนส่งไปเมื่อวานนี้10โมงครึ่งแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันประชุมตามปกติเหมือนครม.ประชุมทุกวันอังคารเขาประชุมทุกวันพุธส่วนในการประชุมนี้ถ้ารับมันก็จะตามมาด้วยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแต่อาจจะไม่ได้สั่งในวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าก็อาจจะต้องมีกระบวนการในการไต่สวนสักสองสามวันถ้าสั่งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ต้องหยุดแล้วก็ท่านรองนายกตามที่ได้เรียงลำดับเอาไว้ก็คือท่านรองประวิตรจะเป็นผู้รักษาการแล้วก็ทำงานร่วมกับครม.ทั้งคณะที่เหลืออยู่ซึ่งในนั้นก็รวมท่านรัฐมนตรีกลาโหมที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ด้วยเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแยกจากตำแหน่งนายกแต่ถ้าศาลสั่งว่าไม่ต้องหยุดหรือว่าไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องหยุดก็ไม่ต้องหยุดก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เชื่อว่าจะเร็วเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ขอให้ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติไม่มีอะไรเสี่ยงไม่มีอะไรผิดกฎหมายทั้งสิ้นไม่ว่าศาลจะสั่งให้หยุดหรือไม่ให้หยุดแล้วก็ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วอีกสักพักศาลตัดสินวินิจฉัยออกมาสมมติว่าครบ8ปีพ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่25อ้าวตายจริงว่าครม.นั่งทำงานอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถึงท่านนายกประยุทธ์จะพ้นไปสมมติว่าถ้าพ้นครม.ก็ต้องพ้นด้วยแต่ว่าก็รักษาการซึ่งครม.รักษาการนั้นก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมดส่วนเมื่อไปถึงตอนนั้นถ้าสมมติวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งเพราะครบ8ปีซึ่งรัฐบาลสิ้นสุดลงพลเอกประยุทธ์จะรักษาการหรือไม่ก็ตามกฎหมายเนี่ยทำได้แต่ในทางปฏิบัติก็อยู่ที่ท่านจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ซึ่งโดยปกติก็ไม่ควรท่านก็อาจจะให้คนอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าท่านประธานชนก็จะต้องหานายกคนใหม่ตามบัญชีรายชื่อเดิมที่พรรคการเมืองเสนอเอาไว้ทุกอย่างมันก็เดินไปตามขั้นตอนปกติเพราะฉะนั้นการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการการเสนองบประมาณการเสนออะไรก็ยังกรุณาทำต่อไปตามปกติใครที่หยุดแล้วไม่ทำอะไรเกียร์ว่างนั่นแหละอาจจะผิด157ด้วยซ้ำไปอาจารย์ครับแต่ว่ามีคนเขาพูดถึงเรื่องของการที่ไม่ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินตอนปี62เนี่ยคือหมายถึงว่าเท่ากับว่าเป็นต่อตั้งแต่ปี57อาจารย์มองว่าตรงนี้มันจะส่งผลต่อคำตัดสินไหมหรือยังไงหมายถึงว่าจะมันอาจจะทำให้เป็นโทษต่อพลเอกประยุทธ์ไหมหรือผมเคยพูดไปก่อนแล้วว่าคนละประเด็นกันไม่เกี่ยวกันอะไรการที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันมีโทษเพราะกฎหมายบอกว่าไม่ต้องยื่นแล้วการที่ไม่ได้ยื่นนั้นแสดงว่าอะไรมันก็แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะไปแปลเอาอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าเมื่อตอนเป็นนายกสมัยคสช.ในแต่งตั้งโดยสนช.แต่พอมาปี62แต่งตั้งโดยสส.มันมีนัยยะอะไรมีนัยยะแต่ก็ไม่พูดก็แล้วแต่ศาลนัยยะไม่ทางบวกในทางลบไม่ทราบแต่มันมีนัยยะอาจารย์แต่ณวันนี้เนี่ยท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังไม่จะไม่แสดงไม่มีอะไรเพราะเมื่อผมชี้แจงเสร็จท่านนายกก็บอกว่าท่านไม่ได้กังวลอะไรเพราะนั้นขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะท่านให้ครม.ปฏิบัติหน้าที่ต่อระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยไม่มีข้อควรระวังอะไรเลยนะครับไม่มีครับอาจารย์ครับระหว่างรอนะอาจารย์ก็ที่อาจารย์บอกมีนัยยะเนี่ยครับหมายความว่าครับผมพูดได้แค่นี้คุณจะเป็นนัยยะอะไรต่อแล้วแต่คุณแปลว่าอาจจะตีความ8ปีโดยใช้2เงื่อนไขนี้มารวมกันไม่ได้ได้ทั้งนั้นนะฮะหรือจะไม่หรือไม่ก็ได้ใช่